بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولارب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اننا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويلAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนกุรอานทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราอยู่ในซูเราะห์อัลอารอฟอายะที่38เลขอายะจะอยู่ข้างหลังนะครับ38เนี่ยไปดูข้างหลังแล้วย้อนขึ้นมาข้างหน้านะเพราะว่าเวลาเขาจะบอกว่าอายะที่1เนี่ยเขาต้องอ่านอายะที่1ก่อนแล้วก็เขียนข้างหลังถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยจะเขียนตัวเลขแล้วค่อยเขียนแต่นี้ตามที่ในกุรอานได้เขียนอายะจะเขียนอายะหลังสุดนะครับอ่านไปแล้วเราค่อยเจออายะที่เท่าไหร่ตอนนี้พวกเรายังไม่ได้อ่านเลยนั้นอายะที่38ก็ย้อนขึ้นไปจะขึ้นต้นว่ากอละดะคูลูฟีอูมามีกอดะคอลัตมีกอบัลลิกุมนะเจอนะกอละดะคูลูฟีอุมามิกอดะคอลัตมีกอบลีกุมกอดะคอลัตมีกอบลีกุมมินันจินนิวัลอินซีฟินนาร์ถ้าพร้อมแล้วเริ่มต้นที่ฟาติฮะก่อนأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعينإياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهمغير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ باللهمن الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
تدخلوا في أمم قد خلت من قبلكم وتدخلوا في أمم قد خلت قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قالت أخراهم لأولاهم قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا فآتهم عذابا ضعفا من النار فآتهم ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون قال لكل عفو ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوه فما كان لكم علينا من فضل فذوقوه فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ มาดูความหมายนะครับต่อจากอายะที่37ก็พูดถึงบรรดาพวกมุนาฟิกูนแล้วก็พูดที่อุปโลกความเท็จให้แก่อัลลอฮ์ส่วนไม่ดีของพวกเขาก็จะประสบแก่พวกเขาส่วนสิ่งที่เขานั้นได้เคยขอความคุ้มครองเอาไว้พออยู่ในวันกิยามะห์ไอ้ที่เขาไปขอเนี่ยมันก็เป็นไงมันก็หนีหายไปหมดเรียกได้ว่าไปขอผิดคนนะไปขอผิดคนเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะช่วยเหลือและทรงอำนาจสูงสุดเก้าอี้ไม่มีเหรอเก้าอี้พอไหมไม่มีพอพัดลมอ๋อพัดลมไม่ถึง
อย่าใช้ลมตัวฮันนะขอดูอาอายะที่38อัลลอฮ์จะบอกว่าไงกอลัดคูลูพระองค์ได้ตรัสว่าพวกเจ้าจงเข้าไปอุดคูลูแปลว่าจงเข้าไปไปอยู่กับใครไปอยู่กับใครฟีอุมามีกอดคอลัดมีกอบลิกุมไปอยู่ร่วมกับประชาชาติที่ล่วงลับไปก่อนนะจากมีนัลจินจากเหล่าบรรดาจินวัลอินส์และก็มนุษย์นะซึ่งที่อยู่ตรงนี้เนี่ยให้เข้าไปอยู่ที่ไหนฟินนาร์ไปอยู่ในนรกคือนำเรียนกับพี่น้องว่าคนที่ตายไปก่อนหน้าเราเนี่ยและเขาปฏิเสธศรัทธาเนี่ยแน่นอนว่าเขาเป็นคนที่ไม่สามารถจะกลับมาแก้ไขอะไรได้แล้วเพราะอายันมาแล้วตายในสภาพไหนก็จะฟื้นขึ้นมาในสภาพนั้นนั่นหมายความว่าก่อนหน้านี้อัลลอฮ์ได้ยกอุทาหรณ์บทเรียนให้แก่คนที่ปฏิเสธนะอย่างในกุรอานเล่าถึงฟิรอูนบอกถึงฮามานบอกถึงกอรูนเหล่านี้คือเป็นรุ่นพี่พี่ใหญ่ที่มีคนยึดถือแนวทางนี้ถามว่าในปัจจุบันนี้ยังมีคนทำเหมือนฟิรอูนไหมตั้งตนเป็นพระเจ้าก็ยังมีอาจจะไม่ได้นับตัวเองเป็นพระเจ้าแต่ก็ให้อย่างอื่นเป็นพระเจ้าเช่นให้เงินเป็นพระเจ้าให้อำนาจเป็นพระเจ้าถ้าเงินมาทุกอย่างฉันเปลี่ยนได้หมดไม่สนและอันไหนถูกผิดหรือยอมขายตัวเองแลกกับอำนาจที่จะได้ใช่ไหมอุบัยบินคอลัฟตัวอย่างของพ่อค้าที่ขาดทุนอย่างย่อยยับเพราะขายของอย่างเดียวไม่ละหมาดไม่ทำความดีไม่สนใจเรื่องศาสนาสุดท้ายพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเป็นแผลแค่ปลายเล็บขวนตายทรมานตายเขาบอกว่าแค่นบีถุยน้ำลายใส่เนี่ยผมน้ำลายใส่เนี่ยก็ตายแล้วนะวันสงครามบาดัดพวกนี้พบจุดจบที่เลวร้ายทั้งหมดนี่คือรุ่นพี่ของบรรดาคนชั่วๆทั้งหลายนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าไอ้คนที่ชั่วยุคหลังเนี่ยก็เข้าไปอยู่รวมกับรุ่นพี่แกนั่นแหละไปอยู่กันในไหนไปรวมกันอยู่ในนรกทั้งหมดเลยอ๋อนี่ฉันเกิดคนละยุคกันทำไมเจอท่านล่ะอ๋อฉันมาก่อนแล้วมาอยู่ก่อนนำมาก่อนแล้วมีรุ่นพี่รุ่นน้องเดี๋ยวคราวนี้รุ่นพี่รุ่นน้องจะขิงกันนี่มีด้วยในกุรอานบอกจะข่มกันบอกว่าไงกุลลามาดะคอลัตอุมมะตุลลานัตอุคตาฮาเอาละบอกว่าไงอุคตาฮานะบอกว่าทุกครั้งที่กลุ่มชนหนึ่งเข้าไปเนี่ยพวกเขาก็จะสาบแช่งพี่น้องของพวกเขาทุกครั้งที่เข้าไปไอ้คนที่เข้าไปทีหลังก็จะสาบแช่งไอ้คนที่อยู่ก่อนเปรียบเสมือนเป็นคนที่เคยนำทางมาชี้นำมาไอ้พวกนี้แหละตัวดีเลยเป็นอะไรเป็นแบบให้ฉันจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยเป็นไงฮัตตาอิซัดดารอกูฟีฮาจะมีอาจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยไปชุมนุมร่วมกันทั้งหมดอยู่รวมกันอยู่ในนรกทั้งหมดนั่นหมายความว่าคนเนี่ยจะทำชั่วในยุคไหนก็แล้วแต่พอสุดท้ายบั้นปลายไปรวมกันหมดเลยอยู่ในนรกจะทำชั่วสมัยนบีนัวทำชั่วสมัยนบีอิบรอฮีมทำชั่วสมัยนบีมูซาอีซาพอสุดท้ายแล้วเนี่ยไปที่เดียวกันหมดคือไปรวมกันอยู่ในนรกนะเสร็จแล้วเป็นไงกอละอุครอฮุมลีอูลาฮุมคนกลุ่มหลังเนี่ยกลุ่มหลังแปลว่าอะไรกลุ่มหลังก็หมายถึงคนที่เพิ่งเข้ามาเพราะว่านับจากเข้ามากันใช่ไหมหลังสุดที่เข้ามาก็คือเข้ามาที่หลังเลยก็เลยกล่าวกับคนที่อยู่ก่อนหน้านี้บรรดาหัวหน้าจอมพวกชั่วทั้งหลายที่อยู่ก่อนบอกว่าไงดุอาเลยดุอาอะไรร็อบบานาฮาอูลาอีอัลดัลลูนาฟาอาติฮิมอาซาบันดิอะฟัมมินันนาร์โอ้พระผู้อภิบาลของเราพวกเหล่านี้แหละที่ทำให้เราหลงผิดดังนั้นโปรดได้ทรงนำพวกเขามาลงโทษในไฟนรก2เท่าต้องดับเบิล
เพราะถือว่าเป็นพวกรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่นำพาไอ้คนรุ่นหลังเนี่ยให้ไปสู่ความผิดแต่คราวนี้เนี่ยมันจะไปบ่นงั้นไม่ได้หรอกเพราะอะไรล่ะไอ้เขาทำไม่ดีเนี่ยเราต้องทำตามเขาเหรอเรื่องของเรื่องเนี่ยเดี๋ยวอัลลอฮ์ไม่ได้ให้สติปัญญามาให้มาแล้วมันก็ต้องโทษตัวเองนั่นแหละที่ไปทำตามทำไมล่ะใช่ไหมคราวนี้เวลาคนเรามันจะโดนลงโทษเนี่ยมันก็โบยกันไปโบยกันมาบอกว่าไอ้คนกลุ่มเนี้ยที่เข้ามานรกก่อนเนี่ยนี่คือคนที่ทำความชั่วมาก่อนเป็นเหมือนตัวอย่างอย่างสมมุตินะชิริกเกิดขึ้นไอ้คนคิดคนแรกเนี่ยที่เอารูปปั้นมาทำนู่นทำนี่เนี่ยไอ้คนรุ่นหลังก็เป็นไงทำต่อกันมาประมาณนี้ว่าเขากำลังจะโทษไอ้คนที่เป็นรุ่นคนที่ทำมาก่อนเสร็จแล้วอัลลอฮ์บอกว่าไงอัลลอฮ์ตรัสบอกว่ากอลลิกุลลิดยาฟุนวะลากิลลาตาละมูนการลงโทษเนี่ยมันเป็น2เท่าอยู่แล้วนะมันเป็น2เท่าจากไฟนรกและพระองค์บอกว่ากลุ่มนั้นแต่ละกลุ่มนั้นเนี่ยจะได้รับ2เท่าอยู่แล้วคือทุกกลุ่มเนี่ยได้2เท่าหมดเพราะอย่าลืมว่าทุกครั้งที่เราทำความชั่วเนี่ยคุณเข้าไปทีหลังก็จริงแต่ไอ้คนหลังจากนี้อีกล่ะก็มาอีกมันก็สืบไปเรื่อยนั้นคนทำชั่วเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามีคนคอยทำตามไปเรื่อยแม้ว่าจะเข้ามาจะไปโทษไอ้คนรุ่นก่อนและไอ้รุ่นหลังจากนี้ที่ขึ้นมาใหม่ก็โทษเราเหมือนกันก็เป็นอย่างเงี้ย2เท่าไปทั้งหมดทุกกลุ่ม2เท่าหมดวะลากินลาตะละมูนแต่พวกเจ้าเนี่ยไม่รู้เข้าใจว่าตัวเองจะโดนเท่านึงที่ไหนได้เราก็2เท่าเหมือนกันเพราะว่าเราก็เคยทิ้งไอ้ของไม่ดีไว้เยอะเลยให้คนทำตามเอาต่อมากอละคราวนี้ไอ้คนรุ่นเก่าบ้างละที่เข้ามาก่อนบอกว่าไงคนกลุ่มแรกที่เข้ามาแต่แรกเลยอยู่ในนรกนะก็บอกกับคนไอ้ที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยลีอุครอฮุมฟามากานะละกุมอะลัยนามินฟัดลินพวกเจ้าก็ไม่ได้มีความดีเด่นไปเหนือกว่าพวกข้าหรอกก็พอๆกันเท่านั้นแหละก็ทำชั่วเหมือนกันเนี่ยจะมาบอกว่าฉันทำชั่วมากกว่าแกทำชั่วน้อยกว่าก็ทำเหมือนกันจะไปบอกว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นได้ยังไงเข้าใจยังทำเหมือนกับเขาไหมล่ะทำเหมือนกันก็พอกันนั่นแหละนะดังนั้นสุดท้ายแล้วไอ้คนรุ่นก่อนก็เลยบอกว่าฟาดูกุลอาซาบะบิมากุลตุมตักซีบุลพวกเราก็มาลิ้นรสการลงโทษของอัลลอฮ์ที่เราทำไว้ด้วยกันเถิดมารวมกันเลยมารวมกันเถอะอย่ามาโทษคนนู้นโทษคนนี้เลยเพราะวันนี้เรามาอยู่ที่เดียวกันแล้วคือนรกอันนี้คนนรกนะพวกเราไม่มีอัลฮัมดุลิลละห์ขอดุอานะพวกเราจะไปอีกที่นึงอันนี้ขอดุอาสิขอดุอาอย่าไปสิอย่าไปอย่าไปอันนี้คือบทของคนที่อะไรคนที่อยู่ในนรกทะเลาะกันโจรเนี่ยพี่น้องครับพอเวลามันแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวเนี่ยเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันนั่นแหละอันนี้เป็นนิสัยของโจรแต่คนดีเนี่ยพี่น้องผู้มีหมันทั้งหลายมีแต่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันลองดูสิถ้าเราไปทำอะไรที่เป็นเรื่องดีๆนะแล้วถึงเวลาต้องแบ่งกันเนี่ยบางคนแบบแกไปเถอะเฮ้ยนี่เอาไปเถอะอยู่เนี่ยเผลอทิ้งเอาไว้งั้นแหละไม่มีใครเอามันเกี่ยงกันคนดีเขาจะเกรงใจกันมีแต่อิจแต่ไอคนที่เป็นโจรเนี่ยมีแต่ว่าเฮ้ยไม่ได้นะต้องฉันต้องได้เยอะกว่าดังนั้นเวลาในวงโจรเนี่ยถ้าแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวมันก็ฆ่ากันปิดปากกันนี่เหมือนกันเลยในนรกแต่ในนรกเนี่ยไม่มีใครได้รับมากกว่าน้อยกว่าทุกคนโดนเหมือนกันเดียไฟคืออะไรโดน2เท่าเหมือนกันหมดนะเพราะถือว่าชั่วกันทั้งนั้นอ่านต่อนะ40-41อินนัลลซีนกัซบูบิอายาตินาวัสตักบะรูอันฮาอินนัลลซีนกัซบูบิอายาตินาวัสตักบะรูอันฮาลาตูฟัตตะฮูละฮุมอับวาบุสซะมาอีวะลายะดคูลูนัลจันนะลาตูฟัตตะฮูละฮุมอับวาบุสซะมา
วะลายะดคูลูนัลจันนะตะฮัตตะยะลิจัลจะมะลูฟีซัมมิลคิยาตะวะลายะดคูลูนัลจันนะตะฮัตตะوكذلك نجزي المجرمين وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش لهم من جهنموكذلك نجزي الظالمين وكذلك نجزي الظالمين มาดูความหมายนะครับอันนี้ยังอยู่ในบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาปฏิเสธอายะห์ของอัลลอฮ์และก็รวมถึงมุนาฟิกีนที่ซ่อนความเป็นกุฟรไว้ในหัวใจบอกว่าไงอินนะแท้จริงอัลลซีนกัซซะบูบิอายาตินาบรรดาผู้ที่ปฏิเสธบรรดาอายะห์ต่างๆของเราวัสตักบารูอันฮาและก็ได้แสดงการโอหังต่ออายะห์เหล่านั้นคืออย่างนี้นะพี่น้องนะคือลักษณะของกุรอานเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยจะแสดงการอ่อนน้อมถ่อมตนเขาเรียกว่าตะวาดุเวลาฟังกุรอานเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าโอ้โหปฏิเสธคือหัวใจเนี่ยจะยอมรับศรัทธาหวั่นเกรงต่อสิ่งที่กุรอานนั้นได้เล่าให้เราฟังนี่คือลักษณะของคนที่เป็นผู้ศรัทธาแต่คนที่ไม่เอากุรอานเนี่ยเขาฟังกุรอานแต่เขาจะไม่รู้สึกอะไรเผลอเนี่ยสวนกุรอานด้วยซ้ำมีนะบางคนฟังกุรอานไปฟังกุรอานมาเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้ล่ะใช่เหรอมีสวนนี่แหละคือการแสดงความโอหังต่ออายะห์ของอัลลอฮ์นะคนเหล่านี้เนี่ยลาตุฟัตตะฮุละฮุมอับวาบุสซามะประตูบรรดาประตูใช้คำว่าอับวาบประตูอะไรประตูแห่งฟากฟ้าจะไม่ถูกเปิดแก่พวกเขามีการอธิบายคำว่าประตูแห่งฟากฟ้าเนี่ยหมายถึงผลงานดีๆหมายถึงผลงานดีๆที่เขาทำเนี่ยหรือการขอดุอาเนี่ยอัลลอฮ์จะปิดเลยคือคนที่เป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยคืออย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าแต่ละวันเนี่ยจะมีมาลาอิกะห์นำผลงานไปนำเสนอก่อนอัลเลาะห์ไปให้อัลเลาะห์นะแต่ละวันซุบฮ์รอบนึงนะบางรายงานบอกอัสรีบางรายงานบอกมักริบนะอัสรีแล้วมักริบก็ลองวันละเนี่ย2เวลานี่แหละอ่านมาเจอทั้ง2อย่างบางคนก็บอกมักหลังอัสัรคืออัสการยามเช้ายามเย็นแล้วก็ในอีกอันนึงก็คือในช่วงสัปดาห์ก็วันพฤหัสที่เราถือศีลอดกันวันพฤหัสนบีให้ถือชอบให้ถือคือวันจันทร์เนี่ยนบีให้ถือเพราะอะไรเป็นวันเกิดนบีก็เลยให้ถือวันจันทร์ส่วนวันพฤหัสเป็นวันที่อามันถูกนำเสนอส่วนเดือนล่ะเดือนนู่นเดือนก่อนรอมฎอนเดือนชาบานนบีจึงบวชเยอะๆในเดือนชาบานเพราะเป็นเดือนที่อามันจะถูกนำเสนอเนี่ยถูกนำเสนอรอบวันรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายปีคราวนี้อันนี้คือผู้ศรัทธาจะมีการขึ้นลงของมะลิกะห์นำผลงานเราไปนำเสนอต่ออัลเลาะห์แต่สำหรับคนที่ปฏิเสธปรากฏวันนี้เป็นคนใจบุญเลยเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นำไปแล้วเป็นไงประตูปิดไม่รับ
ผลงานไม่ถึงอัลลอฮ์เลยใครทำชีริกต่ออัลลอฮ์ใครปฏิเสธอัลลอฮ์ทำความดีให้ตายไงก็แต่ความดีไม่ไปถึงอัลลอฮ์เลยคืออัลลอฮ์ไม่รับเลยนี่เรื่องใหญ่นะนั้นมีก็ถามว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมทำความดีอัลลอฮ์จะรับไหมคำตอบคือไม่รับครับเพราะอะไรเพราะประตูนี่ปิดแล้ววิธีเปิดประตูทำยังไงล่ะศรัทธาอีมานนะแล้วก็ยังมีบทดุอาบางบทที่เป็นการเปิดประตูชั้นฟ้าอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกเราะตะวาซีลาอันนี้อ่านตอนไหนตอนหลังจากตักบีรตุลอิห์รอมเค้าได้ดุอาอิสติฟตะห์บทเนี้ยเป็นบทเปิดประตูชั้นฟ้าในหะดีษบอกนะอ่านบทนี้ใครอ่านบทนี้ก่อนที่เราจะอ่านฟาติฮะห์เฉพาะรอกะอะห์แรกรอกะอะห์เดียวนะมีรอกะอะห์อื่นมีรอกะอะห์แรกเนี่ยในหะดีษบอกว่าประตูชั้นฟ้าจะเปิดพอซอฮาบะห์ได้ยินหะดีษบทนี้เขาบอกไม่อ่านต้นอื่นแล้วเอาต้นนี้ต้นเดียวแต่ว่าอย่างนี้คือเราจะอ่านต้นอื่นก็ไม่ผิดนะแต่ต้นเนี้ยมันมีเป็นพิเศษคือเปิดประตูชั้นฟ้านั้นเมื่อเราเปิดประตูชั้นฟ้าแล้วเนี่ยเราขอดุอาเป็นไงอัลลอฮ์รับหมดเลยอันนี้ก็เรียกเทคนิควัจญะห์อีกต้นนึงวัจญะห์ก็อีกต้นนึงต้นเนี้ยมันสุดแค่นี้วัจญะห์นี่คืออีกต้นนึงคือสังเกตง่ายๆเลยดูอาอิสติฟตาที่ยาวปั๊บเนี่ยนบีจะอ่านในละหมาดตะฮัจญุดฉันก็ท่องไม่ได้ยาวบึ้ดเลยแต่ถ้าเป็นที่อ่านในฟัดดูจะสั้นๆกระชับเพราะนบีเป็นอิหม่ามนำละหมาดถูกไหมนบีเป็นอิหม่ามนำละหมาดจะไปอ่านต้นยาวข้างหลังก็นึกว่าลืมฟาดีฮะพอดี แล้วอัลลอฮ์ว่าใบกะบีรอเนี่ยเป็นอะไรที่กระชับมากเพราะอะไรครับเป็นสรรเสริญอัลลอฮ์เปิดประตูสวรรค์ไปขอโทษดิเปิดประตูชั้นฟ้าก็ไม่ควรทิ้งอ่ะทิ้งก็ไม่ผิดอะไรเป็นอะไรนะสั้นแต่ดีหลายเรื่องนะอ่านสั้นแต่ได้ดีกว่าต้นนี้เนี่ยจำไว้เลยนะเปิดประตูชั้นฟ้าอ้าวต่อมาอีกรายงานหนึ่งสนับสนุนรายงานหนึ่งบอกว่าไอ้คำว่าประตูชั้นฟ้าเนี่ยหมายถึงว่าวันที่เอาวิญญาณขึ้นไปเพราะมีหะดีษบอกนะวันที่อัลลอฮ์วันที่มาลาอิกะห์เอาวิญญาณคนชั่วไปเนี่ยเขากล่าวว่านี่มันและมันก็ได้ถูกนำขึ้นไปโดยผ่านบรรดามาลาอิกะห์และพวกเขาก็กล่าวว่าวิญญาณชั่วเหล่านี้เป็นวิญญาณของใครกันเขาก็ตอบว่าชายคนหนึ่งเป็นลูกคนนั้นคนนี้ในรายละเอียดนี่อายหมดเลยนะบอกหมดเลยเป็นลูกใครลูกเต้าเหล่าใครวิญญาณชั่วแล้วก็บอกต่อว่าชื่อเนี่ยมันจะถูกขนานนามไปทั่วเลยถูกประกาศไปหมดเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าขณะที่มีชีวิตในยุนยาเนี่ยเขากับเนรคุณต่ออัลเลาะห์หลังจากนั้นก็ถูกนำขึ้นไปบนชั้นฟ้าขอให้เปิดประตูแต่ประตูไม่ยอมเปิดให้และนบีก็อ่านอายะห์เมื่อกี้เลยลาตูฟัตตะฮูละฮุมอับบาวาบุสซามาคือถ้าไม่ขึ้นประตูชั้นฟ้าไปก็เข้าสวรรค์ไม่ได้อยู่แล้วนะอันนี้คือ2รายงานเลยปรากฏว่าอิบนุจุรอยบอกว่าก็เอาทั้ง2รายงานนี่แหละมารวมกันแปลว่าคนที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเขาจะทําอามันอะไรก็แล้วแต่ไม่ถึงอัลเลาะห์เลยประตูปิดหมดดูอาอะไรก็ไม่ถึงอันที่สองวันที่เขาตายวิญญาณก็ขึ้นชั้นฟ้าไม่ได้ถูกปิดต่อมาวะลายะตะคูลูนันจันนะฮัตตาจาลิจันจามาลูฟีซัมมิลคิยาตบอกว่าไงและพวกเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าอูฐเนี่ยจะลอดเข้าไปในรูเข็มได้เข้าได้ไหมไม่ได้อยู่แล้วอูดที่ไหนเลยไปลอดเข้าลูกเข็มคำว่าจะมันเนี่ยแปลว่าอูดโตเต็มวัยด้วยนะเอาล้อแค่ลูกยังไม่ได้เลยอย่าว่าตัวเต็มวัยเลยรูเข็มนิดเดียวก็คือตรงนี้ก็คือเป็นการบอกว่าพวกเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนจนกว่าลูกอูดจะลอดลูกเข็มได้ซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะและในทำนองนั้นแหละกาดาลิกานะจาซิลมุจเรมีนี่คือการลงโทษของคนที่อะไรที่ทำความผิดที่เป็นอาชญากรมุจริมเนี่ยแปลว่าอาชญากรนะบางคนบอกเอ้าเขาไม่ได้ไปฆ่าคนนะ
ก็เขาเป็นคนที่ทรยศเนรคุณต่อผู้ที่มีพระคุณไงก็คืออัลลอฮ์ตาลานะเขาก็เลยบอกไปเหมือนกันว่ามันก็มีคนมุสลิมขอโทษทีมุสลิมใหม่เนี่ยพอเวลาจะรับอิสลามก็จะถูกคุณพ่อเนี่ยบอกว่าทำไมเป็นคนเนรคุณกับพ่อแม่เลี้ยงดูมาแล้วทำไมไปเปลี่ยนศาสนาล่ะเนรคุณกับปู่ย่าตายายที่นับถือศาสนาเดิมมาเขาก็บอกว่าวิธีนึงก็บอกว่าถ้าคุณพ่อบอกว่าฉันเป็นผู้เนรคุณเนี่ยคุณพ่อก็ไม่ต่างกับฉันเหมือนกันทำไมล่ะก็คุณพ่อก็เนรคุณกับผู้ที่สร้างคุณพ่อมาพระเจ้าที่ให้พ่อบอกไม่เชื่อก็ศึกษาก่อนสิครับอย่าเพิ่งสรุปศึกษาเหมือนผมศึกษาเลวโยนเขาบอกให้โยนเขาเด็กไอ้คำว่าเนรคุณเนี่ยกลับไปนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่เนรคุณเพราะอะไรเพราะเรากำลังกตัญญูต่อผู้สร้างดังนั้นอิสลามสอนให้เรากตัญญูต่อบิดามารดาในกรณีที่บิดามารดาไม่ได้ใช้เราให้ทรยศต่ออัลลอฮ์แค่นั้นเองนะเอาต่อมาละฮุมมินจะฮันนะมามีฮาดูวะมินฟาวกีฮิมเอาขอโทษมินฟาวกีฮิมถูกละกอวาชสำหรับพวกเขานั้นเนี่ยจะมีที่นอนอยู่เหมือนจะดีนะแต่ที่นอนเนี่ยนอนอยู่ในนรกยะฮันนำมีฮาดุนและเบื้องบนก็เขาเรียกว่าปกคลุมเขาด้วยตรงนี้เนี่ยมีการอธิบายบอกว่าคือที่นอนของเขาเนี่ยเบื้องบนที่คุมก็เหมือนกับมีผ้านวมอยู่แต่ทั้งหมดนี่คือไฟนรกเนี่ยเป็นไงมันล้อมทั้งหมดคือปกติเวลาเรานอนเนี่ยเราก็จะโดนที่นอนเฉพาะที่หลังหรือแม้กระทั่งเวลาเราย่างอาหารก็แล้วแต่ถ้าเราย่างอาหารเราก็จะย่างเฉพาะไอ้ข้างล่างไอ้ข้างบนมันยังไม่โดนก็เราต้องพลิกแต่ในนรกนี่ไม่มีด้านไหนไม่โดนนะโยนทั้งหมดไม่ใช่ด้านข้างล่างโดนไหมไอ้ข้างบนไม่ทั้งหมดมันคุมทั้งหมดเนี่ยเปรียบเสมือนเนี่ยเหมือนกับคนนอนแล้วก็คุมโปงอยู่นรกห้อมล้อมทั้งหมดในทำนองนั้นแหละวะกะซาลิกะนัจซิซซอลิมีนนั่นคือการลงโทษของผู้ที่อาธรรมทั้งหลายนะอันนี้พูดถึงลงนรกนะครับมันอ่านต่อนะ42 43والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا مافي صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولاهدانا الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق لقد جاءرسول ربنا بالحق
วะนูดูอันติลกุมุลจันนะตูอูริสตุมูฮาบิมากุนตุมตะอ์มะลูนวะนูดูมาดูอายะที่42นะหนึ่งในซุนนะข้อหนึ่งนะครับในการอ่านกุรอานเนี่ยก็คือว่าเวลาที่ผ่านอายะไหนที่เป็นการลงโทษให้เราขออะไรขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์อย่าเมื่อกี้ก่อนหน้านี้พูดถึงชาวนรกเราก็ต้องขอต่ออัลลอฮ์ให้อะไรให้เรารอดพ้นห่างไกลจากไอ้พวกนี้แล้วพอเวลาเราเจออายะห์ไหนที่พูดถึงการตอบแทนความดีคนดีเราก็ขอดุอาให้เราเนี่ยได้รับสิ่งเหล่านี้นะอันนี้คือเวลาที่เรารู้ความหมายแต่เราไม่รู้ความหมายเราก็ไม่รู้แต่รู้ความหมายเนี่ยเราเจอปุ๊บโอ้อันนี้พูดถึงชาวนรกกลัวเหลือเกินพอกลัวทำยังไงอย่าให้เราได้ไปส่วนร่วมกับพวกนี้ด้วยเถิดขอให้เราห่างไกลจากพฤติกรรมเหล่านี้ด้วยเถิดแล้วอัลเลาะห์ก็จะตอบรับดุอาด้วยเพราะอะไรเพราะเรากำลังใครควรพิจารณาถึงพระดำรัสของอัลเลาะห์อยู่อายะห์ที่42เนี่ยตรงกันข้ามแล้วพูดถึงคนดีบ้างวัลลซีนาอามานูวะอามิลุศศอลิฮาตและบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาแบบไม่มีเงื่อนไขนะพี่น้องนะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าอย่างนั้นฉันถึงจะศรัทธาถ้าอย่างนั้นถึงศาสนาต้องศรัทธาแบบหมดหัวใจไม่มีข้อยกเว้นนะไม่มีข้อยกเว้นในการศรัทธาศรัทธาแบบ 100% ครึ่งกลางไม่เรียกผู้ศรัทธาเรียกมุนาฟิกถ้าเป็นผู้ศรัทธาแล้วต้องไม่มีข้อยกเว้นหลักการของอัลลอฮ์ข้อใดที่พระองค์สั่งนั่นคือเราน้อมรับส่วนปฏิบัติได้เนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกอะไรอีกวรรคนึงต้องยอมรับก่อนว่านี่คือคำสั่งของอัลเลาะห์วะอามิลุศอลิฮาตและก็ปฏิบัติคุณงามความดีที่อัลเลาะห์ใช้ปฏิบัติสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้แล้วก็รวมถึงไม่ทำในสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามด้วยนะทำดีตรงนี้หมายถึงต้องไม่ทำของที่เป็นข้อห้ามด้วยลานุกัลลิฟุนัฟซันอิลลาวุสอาฮาเราก็คืออัลเลาะห์เนี่ยจะไม่บังคับชีวิตใดนอกจากชีวิตนั้นมีความสามารถเท่านั้นถ้าเราไม่มีความสามารถสุดความสามารถนั่นแหละก็คือหุกกลมของอัลลอฮ์แม้ว่าพระองค์จะกำหนดไว้ก็ตามเช่นจะเชิญจ้ะโดยปกติเนี่ยศาสนาสอนให้เวลาละหมาดเรายืนละหมาดถูกไหมเรายืนละหมาดอยู่แล้วอันนี้พูดถึงละหมาดฟัรฎูนะถ้าละหมาดซุนนะใครที่ยืนไหวและจะนั่งละหมาดอนุญาตนะครับไม่เป็นไรนะคือยืนไหวนะคือยืนก็ยืนไหวแหละแต่ฉันนั่งไอการนั่งเนี่ยไม่ได้เป็นการทำให้เสียละหมาดแต่ผลบุญจะเหลือครึ่งของคนยืนแต่ส่วนคนที่ยืนไม่ไหวและนั่งผลบุญเต็มอันต้องแยกกันแต่ถ้าเป็นฟัดดูเนี่ยต้องสุดจริงๆถึงจะนั่งต้องฝืนนิดนึงนะฝืนนิดนึงหมายถึงว่าตัวเราเป็นคนบอกนะผมบอกใครไม่ได้หรอกเข่าของพี่น้องไม่ใช่เข่าของผมก็ไม่รู้อาการเป็นยังไงปวดยังไงตัวพี่น้องต้องเป็นคนบอกเองว่านี่คือสุดความสามารถแล้วเมื่อสุดความสามารถนั่นแหละศาสนาเอาแค่นั้นผ่อนปรนถูกผ่อนปรนลงมาเห็นไหมดังนั้นคำว่าอิสลามเนี่ยโหยเข้มเหลือเกินเข้มจริงครับสำหรับคนที่มีความสามารถแต่ถ้าคนที่อ่อนแอก็ทำตามที่คุณไหวเห็นไหมเราจะไม่บังคับเด็ดขาดสำหรับคนที่ไม่มีความสามารถนั้นมันมีอันนึงที่คนที่มีพฤติกรรมของมาร์ฟนะเบี่ยงเบนทางเพศเนี่ยเขาบอกว่าจิตใจเขาเป็นแบบนี้แล้วจะฝืนได้ไงนั่นกำลังจะบอกว่าอัลลอฮ์ใช้เกินกว่าที่ใจเราทำไม่ได้หรอไม่ใช่หรอกไม่ต่างอะไรกับคนที่อยากจะไปหลับนอนกับผู้หญิงผู้ชายที่มีกำหนัดแล้วอยากจะไปนอนกับผู้หญิงก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะซีนาอิสลามก็ห้ามซีนา
ไม่ได้ห้ามเฉพาะผู้ชายรักผู้ชายอย่างเดียวแต่เราต้องคุมตัวเองให้อยู่ไงประเด็นก็ต้องคุมตัวเองให้อยู่ต้องปรับหัวใจเราให้ตรงกับที่ศาสนาบอกแสดงว่าถ้าหุกกลมของเราใช้เนี่ยเกินความสามารถไหมไม่เกินหรอกครับเพราะเรารู้ว่ามนุษย์มีความสามารถแค่ไหนไอ้ที่ละหมาด5เวลาเนี่ยบางคนบอกอุ้ยทำไม่ได้หรอกอัลลอฮ์อีกคนเพียบทำได้มีเราทำไม่ได้อยู่คนเดียวเนี่ยต้องมาถามมาถามตัวเองว่าที่ไม่ทำได้เพราะอะไรไม่มีความสามารถหรือขี้เกียจเนี่ยมีสองคำนี่แหละขี้เกียจกับไม่มีความสามารถดูให้ดีนะนั้นอิสลามเป็นศาสนาที่ดูสภาพของบุคคลด้วยนะอุลาอิกะอัศฮาบุญจันนะชนเหล่านี้แหละคือคนที่เป็นชาวสวรรค์ทำให้สุดความสามารถของเราอันไหนที่เกินความสามารถอัลลอฮ์ไม่เอาโทษคนไม่ไปฮัจญ์ก็ได้เข้าสวรรค์ได้เอาทำไมไม่ไปฮัจญ์แล้วเข้าสวรรค์ได้ก็ไม่มีความสามารถตังค์ไม่มีไปไม่ได้แต่ต้องดูนะบ้านหลังละ3ล้านนะรถคันละ 500,000 แต่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์อันนี้ก็ต้องดูอีกนิดนึงอันนี้ไม่มีความสามารถหรือไปใช้อย่างอื่นหมดดูให้ดีหุ้มฟีฮาคอลีดูนและเขาจะอยู่ในสวรรค์แบบคอลีดูนแปลว่าอยู่ตลอดกาลเข้าสวรรค์และไม่มีออกอยู่ในนั้นตลอดกาลเลยพำนักอยู่นั้นตลอดกาลอยู่เป็นนิจนิรันดร์วะนะซะอ์นามาฟีซูดูริฮิมมิลกิลลินตัจรีมินตะฮติฮัลติฮิมุลอันฮาร์และเราก็คืออัลลอฮ์จะถอดการผูกใจเจ็บที่อยู่ในหัวอกของพวกเขาพวกไหนเนี่ยพวกไหนอัลลอฮ์จะถอดความผูกใจเจ็บชาวสวรรค์นั่นแหละก่อนจะเราเข้าชาวสวรรค์เนี่ยจะไม่มีการผูกใจเจ็บกันแล้วทำไมอ่ะคนที่ด่าเราคนที่ทำร้ายเราเนี่ยจะไม่ผูกใจเจ็บเพราะอะไรเพราะก่อนจะเข้าสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์ให้เคลียร์กันไงไอ้ที่เราด่าเขาไว้เยอะๆไปไงผลบุญไปแล้วไอ้ที่โกงเขาไว้ล่ะเอาไปแล้วแสดงว่าพอเข้าสวรรค์นี่มีอะไรติดพันกันไหมมนุษย์ไม่มีแล้วเพราะอัลลอฮ์ให้เคลียร์กันตรงหน้าประตูสวรรค์เลยว่าใครที่ทำร้ายใครเอาไว้ให้จัดการคืนไปอาจารย์มีคนขึ้นสวรรค์มีคนตกนรกก็เคลียร์กันก่อนสิเคลียร์ไงเคลียร์ได้แหละมีวิธีการเลยนะคือการโอนผลบุญเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเห็นหน้านะคือมันอัตโนมัติเลยเหมือนสมัยเนี่ยแหละยังไม่ทันอะไรนะจ่ายตรงจ่ายตังก็ตังเข้ากันได้แต่อัลลอฮ์ทำได้เคลียร์ยังไงล่ะก็อะไรที่เราละเมิดไว้มันมีบันทึกนี่ทั้งหมดไว้แล้วโชว์ไว้หมดแล้วนั้นเราทำอะไรไม่ดีคืออย่างนี้นิดนึงคือกับคนกาเฟตเนี่ยอันนี้บางคนไม่รู้นะไอ้วันที่จะข้ามสะพานเนี่ยคนกาเฟตเนี่ยไม่อยู่แล้วนะวันที่ข้ามสะพานเนี่ยคนกาเฟตไม่อยู่แล้วเอาไปอยู่ไหนอ่ะไปนรกก่อนแล้วเพราะวันที่ต้อนเนี่ยต้อนไปเนี่ยใครเสื้ออะไรก็ไปอยู่กับมันเลยคนที่จะได้ข้ามสะพานเนี่ยมีแค่มุมินกับมุนาฟิกหมายถึงคนที่เป็นมุสลิมนี่แหละแต่ทำความดีบ้างทำความชั่วบ้างรวมๆกันไปปนๆกันไปส่วนมุมินเนี่ยก็คือฟึบเลยเข้าสวรรค์เลยไอ้ตรงเนี้ยที่ต้องมาเคลียร์กันเยอะแต่กับกาเฟสเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรอยู่แล้วเพราะว่ามันถูกหักงบกบหนี้หมดแล้วแต่ถามไม่ได้หมายความว่าเราทำผิดกับกาเฟสไม่ได้นะไอ้ทำผิดกับกาเฟสได้นะไม่ได้อยู่ดีแหละมันเป็นทักกุลอาดัมต้องไปเคลียร์กันทั้งหมดนั่นแหละนะแต่มันไม่มีความดีอะไรอยู่แล้วทางนู้นน่ะนึกออกไหมทางนู้นมันมีความดีและในตัวมันมีความเชื่อศรัทธาของเรานะก็คือไปก่อนเลยแต่ของมุสลิมเนี่ยมันยังมีความดีถ้าไม่มีความดีนะเพราะเรามีอีมานอยู่ไงไออีมานนี่แหละที่มันเป็นเสี้ยวเดียวนี่แหละจะทำให้เรารอดออกมาจากนรกแต่ว่าวันหนึ่งเท่ากับ 50,000 ปีนี่แหละนี่น่ากลัวตรงนี้แหละตกแค่วันเดียวก็ 50,000 ปีมันนานแล้วอย่าไปแวะตรงนั้นนะไปเลยคราวนี้เขาบอกงี้นะว่าอัสซุดดีบอกว่าสิ่งที่อยู่ในหัวอกเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงไอ้เรื่องความอิจฉาริษยากันเนี่ยจะถูกล้างหมดเลยเพราะว่าไอ้หนึ่งการซอลิมเนี่ยไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะถูกคืนสิทธิ์หมดแล้วและความอิจฉาริษยาล่ะที่อยู่ในใจมนุษย์ล่ะอันเนี้ยมันล้างไม่ได้นี้นึกออกไหมคือบางทีเนี่ยไม่ได้ไปอธรรมกับเขาแต่มันเป็นความรู้สึก
ที่ไม่ชอบขี้หน้าสมมติบอกไม่ได้มันไม่ชอบไม่ถูกชะตา มันมีนะบางคนไม่เฮ้ยมึงเกลียดเขาเรื่องอะไรไม่รู้ว่าไม่ถูกชะตาเขาเป็นคนใช้แบบนี้ไอความรู้สึกเนี่ยจะถูกล้างด้วยกับสิ่งหนึ่งอัสซุดดีกล่าวไว้อ่ะฟังนะอาจารย์เดี๋ยวเวลาตายแล้วความรู้สึกนี้เรายังมีอยู่ด้วยมีครับตามไปแต่ว่าจะเข้าสวรรค์แล้วจะไม่มีดูนะไอความรู้สึกแบบนี้มันเป็นนับสูของมนุษย์ที่บางครั้งมันล้างไม่ค่อยออกมันเป็นความรู้สึกที่เข้าไปในหัวใจนะแต่ว่าเขาไม่แสดงออกมาเขาอิจฉาแหละแต่เขาก็ไม่เคยพูดอะไรออกมาหรือไปทำแสดงอะไรแต่มันมีอยู่เหมือนกันมันไส้ไว้แต่เก็บไว้ได้มันเป็นระหว่างเขากับอัลลอฮ์นะนะแต่เขาไม่พูดออกมานะเขาไม่ได้พูดไม่ทำอะไรเลยแต่มันมีอยู่ในใจคือผมว่าทุกคนนะมีแบบเนี้ยแต่จะเกิดขึ้นมากขึ้นน้อยอีกเรื่องนึงแค่เขาไม่บอกเรานั่นแหละบางทีมีนั่งอยู่ด้วยกันแต่ว่าก็ไม่แสดงออกไปแต่คุมได้ไงแต่มันบังคับไม่ได้ใจมันไปแล้วแต่อัลลอฮ์จะล้างให้นี่ฟังนะอัสซุดดีบอกว่าพอนบีอ่านกุรอานจบปุ๊บอธิบายเลยว่าชาวสวรรค์นั้นเมื่อพวกเขานำไปสู่สวรรค์พวกเขาจะพบว่าจะมีประตูสวรรค์ประตูสวรรค์ใช่ไหมมีกี่บาน8เกือบตอบไม่ได้นะ8ประตูประตูสวรรค์นี่มี8ประตูจำให้แม่นนะประตูนรกมี7ประตูสวรรค์เยอะกว่าประตูสวรรค์ที่แข็งแรงมี8ประตูละแต่ละประตูเนี่ยมันจะมีต้นไม้อยู่ด้วยโคนของมันเนี่ยจะมีตาน้ำ2ตามีตาน้ำไหลออกมาพวกเขาจะได้ดื่มทั้ง2ตาน้ำนี้เป็นการดื่มน้ำจากตาน้ำที่ไหลมาจากต้นไม้อยู่ตรงหน้าประตูอยู่ที่ประตูสวรรค์พอดื่มไปน้ำตาที่หนึ่งเนี่ยไอการที่มีความรู้สึกคิดอคติกับใครหรือแม้กระทั่งหึงหวงใช่ไหมมีอยู่แล้วหึงหวงเนี่ยผู้หญิงมีอยู่แล้วแต่พอไปวันนั้นเนี่ยบิดันอะไรนั่นนางสวรรค์เพียบเลยสามีเราเนี่ยร้อยรอบเพียบไม่หึงแล้วไม่มีความหึงไอ้ความหึงหวงนิสยาคิดไม่ดีเนี่ยนะจะถูกล้างด้วยกับการดื่มน้ำครั้งนั้นจะถูกถอดออกไปหมดเลยและอีกเครื่องดื่มนึงอีกตานึงเนี่ยอันนี้ขอโทษดิอันที่หนึ่งก่อนเครื่องดื่มนี้เนี่ยมันมีความสะอาดบริสุทธิ์นะแล้วก็อีกอันนึงอีกตาน้ำนึงเนี่ยไม่ได้ดื่มละใช้ราดใช้อาบน้ำชำระล้างร่างกายหลังจากนั้นผิวพรรณของเขาก็จะไม่มีการเหี่ยวย่นเลยพออาบน้ำอันนั้นน้ำผิวก็จะสดใสผดผ่องออกมานะและตัวของเขาจะไม่สกปรกอีกเลยมีแต่กลิ่นหอมอันแรกดื่มปั๊บล้างอะไรล้างหัวใจอีกอันนึงอาบพออาบเสร็จปั๊บผิวพรรณสวยใสปกติแล้วก็ไม่มีเหี่ยวอีกแล้วแล้วก็ความสกปรกในตัวเราเองไหมไม่มีเลยเขาเรียกอาบทีเดียวแล้วสะอาดตลอดไปเลยอยู่ในสวรรค์คราวนี้ไม่ต้องอาบน้ำกันแล้วคือการเล่นน้ำในสวรรค์นี่เล่นเพื่อสนุกอย่างเดียวไม่ได้เล่นเพราะว่าสกปรกเพราะในสวรรค์ไม่มีสิ่งปฏิกูลเรื่องของเรื่องไม่มีฉี่ไม่มีออกมาทางอะไรเหงื่อเนี่ยออกมาทางเหงื่ออย่างเดียวกินไปออกทางเหงื่ออย่างเดียวนะอันนี้เรื่องสวรรค์นะขอดุอาให้เราได้อามีนยารบันอาลามีนเป็นชาวสวรรค์อ่ะนิดนึงนะต่อมาวานัซซาต่อแล้วก็ตาจารีมินตาติฮันอันฮาร์ก็จะมีแม่น้ำหลากหลายไหลอยู่ในสวรรค์วะกอลูอัลฮัมดุลิลลาห์พอเขาเห็นแบบนี้ปั๊บก็ทำไงเขาก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์สิขอบคุณอัลลอฮ์อัลลซีฮาดานาลิฮาซาวะมากุนนาลินะฮ์ตะดียะลาลาอันฮาดานัลลอฮ์เคยได้ยินบทนี้เนาะเป็นบทสรรเสริญที่อยู่ในกุรอานนะบางคนก็เติมคำว่าลิฮาดันอิสลามความจริงลิฮาดันนี่คือลิฮาดันอิสลามแต่ในกุรอานไม่มีคำว่าอิสลามแต่เป็นที่รู้กันว่าเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ฮาดานาเนี่ยฮิดายะที่อัลลอฮ์ให้นี่คืออะไรคืออิสลามผู้ทรงให้ทางนำแก่เราจนกระทั่งเราได้รับสิ่งนี้คือเมื่อกี้สวรรค์ไงที่เราได้สวรรค์เนี่ยเพราะเราได้อะไรได้ทางนำจากอัลลอฮ์ได้ฮิดายะห์จากอัลลอฮ์ถ้าไม่ได้ฮิดายะห์จะรอดจะไปสวรรค์ได้ยังไง
นี่ไงวะมากุนนาลีนะตะดิยะลาอูลาอันฮะดานัลลอฮ์และมิได้ทรงให้ทางนำแก่ใหม่นะเมื่อกี้ผู้ทรงให้ทางนำแก่เราจนเราได้รับสิ่งนี้และใช่ว่าพวกเราจะได้รับทางนำก็หาไม่หากอัลลอฮ์นั้นมิให้ทางนำก็ไม่มีใครที่จะให้ทางนำได้มีแค่จากอัลลอฮ์เท่านั้นไม่มีใครที่จะให้ทางนำได้มีเฉพาะอัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นที่ให้ทางนำแล้วก็จะอัลลอฮ์ให้ทางนำยังไงแล้วก็อัลลอฮ์ให้ทางนำโดยที่พระองค์แน่นอนพระองค์ส่งใครมาส่งบรรดาศาสนทูตลงมานี่มาทำอะไรมาบอกมาสอนมาเตือนมาเป็นแบบฉบับให้เรายึดถือปฏิบัติและก็นำความจริงบิลฮักมาบอกทำสัจธรรมมาดอกวานูดูอันติลกูมุนจันนะนั่นแหละนะก็มีการถูกประกาศให้ทราบวานูดูตรงนี้หมายถึงประกาศให้ทราบหมดเลยและพวกเราก็ถูกประกาศให้ทราบว่านั่นแหละนี่คือสวรรค์นี่คือรางวัลของพระเจ้าอูริสตูมูฮามันคือมรดกรู้จักมรดกนะคือตายปั๊บเนี่ยเราจะคนเป็นเนี่ยทำเอาไว้มรดกก็หมายถึงสิ่งที่มันต้องได้จากผลงานน่ะที่ทำต่อกันมาเราเนี่ยรับมรดกตรงนี้เนี่ยนะก็คือสวรรค์เนี่ยเปรียบเสมือนรางวัลของเราและเราก็ได้ทำมันมาก่อนคืออะไรทำความดีงามทำความดีต่างๆเนี่ยและเราก็ได้รับตรงนี้อันเนื่องจากสิ่งที่เรานั้นได้กระทำเอาไว้คราวนี้มันมีหะดีษอยู่ประมาณ2บทขออนุญาตนะอีดาคอลาซัลมุมินบรรดามุมินเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยได้ออกจากนรกพวกเขาก็จะถูกกักขังอยู่ระหว่างสะพานสวรรค์กับนรกนะและความอาธรรมต่างๆจะเกิดขึ้นระหว่างเขาในโลกจะถูกนำมาตัดสินจนกระทั่งเขาสะอาดบริสุทธิ์ที่บอกอะว่ามันจะมีการตัดสินกันนะบนสะพานนั่นแหละก่อนจะเข้าสวรรค์และหลังจากนั้นก็ได้รับอนุญาตให้เข้าสวรรค์ขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระอาทของพระองค์ว่าแท้จริงคนหนึ่งคนใดในพวกท่านเนี่ยจะรู้ที่พำนักของเขาในสวรรค์ดียิ่งกว่าที่พำนักของเขาในดุนยาซะอีกงงไหมคือเวลาเราตายปั๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าที่อยู่ของเราคือสวรรค์หรือนรกดูดีกว่าตอนอยู่ดุนยาสิเรายังทีกลับบ้านยังทีหลงๆนะแต่ในสวรรค์นี่ไม่มีหลงนะคือตามผลงานเลยพูดง่ายๆอีกอันนึงชาวสวรรค์ทุกคนจะมองเห็นชาวนรกนี่แหละอะกีดะห์ในหะดีษบอกว่าชาวสวรรค์จะได้มองเห็นชาวนรกแล้วก็กล่าวว่าแม้ถ้าแม้ว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ทางนำแก่ฉันแล้วก็ฉันก็คงไปอยู่กับพวกเขาแล้วชาวสวรรค์มองไปที่คนชาวนรกแล้วก็ขอบคุณอัลลอฮ์ว่าฉันได้รับทางนำแต่ถ้าฉันไม่ได้รับทางนั้นฉันไม่ได้เชื่อฟังภักดีต่ออัลลอฮ์ฉันก็คงอยู่ข้างล่างเนี่ยอยู่ในนรกเขาก็ขอบคุณอัลลอฮ์ไอ้ชาวนรกมองเห็นชาวสวรรค์ไหมคิดว่าเห็นไหมเห็นเหมือนกันเห็นทั้งคู่เลยชาวนรกก็มองเห็นชาวสวรรค์และก็กล่าวว่าวันนั้นถ้าฉันไม่ดื้อกับอัลลอฮ์ป่านนี้ฉันก็เป็นไงไปอยู่ข้างบนแล้วไปอยู่สวรรค์แล้วขึ้นไปอยู่สวรรค์แล้วคือตรงนี้เองเนี่ยเป็นการให้เราทราบว่าคือคนที่ทำความดีอ่ะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก็จะรู้สึกดีใจขอบคุณอัลลอฮ์ว่าไอ้ที่เราเหนื่อยทำความดีไปทำฮัจญ์ครั้งนั้นสายตัวแทบขาดตื่นมาละหมาดเอ่ยทำความดีซิกิดวันนี้เป็นไงอัลฮัมดุลิลละห์ฉันได้อยู่ในสวรรค์แล้วถ้าวันนั้นฉันขี้เกียจไม่แน่ฉันก็อาจจะไปอยู่ข้างล่างไปอยู่นรกคำว่าข้างล่างหมายถึงอยู่นรกนะคราวนี้ตรงนี้เองเนี่ยมันมีหะดีษบอกว่าเราจะได้เข้าสวรรค์ผลของการเข้าสวรรค์เนี่ยด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ส่วนอามันเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความเมตตาจากอัลเลาะห์เข้าใจนะคือสำคัญที่สุดคือผลที่เราได้เข้าสวรรค์เพราะอัลเลาะห์เมตตานั่นเองเพราะสวรรค์นั้นมันตีมูลค่าไม่ได้เรื่องของเรื่องเราจะเอาอามันไปแลกโดยตรงไม่ได้กันจะเคยอธิบายเยอะเรื่องนี้นะคือจะบอกว่าเนี่ยพวกเราทั้งหลายซื้อสวรรค์กันนะบริจาคซื้อสวรรค์โอ้โหพูดซะเหมือนกับว่าสวรรค์เนี่ยมันมีราคาแต่จริงๆไม่ใช่เลย
หมายของว่าเราพยายามทำอามันของเราเนี่ยเพื่อให้ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์ก็ให้สวรรค์เราแค่นั้นเองนะมันเราตีมูลค่าสวรรค์ไม่ได้หรอกอามันเราเนี่ยเทียบไม่ติดเลยแต่ที่เราทำเพื่อให้เราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่ะอ่านต่อนะอายะห์ที่44วะนาดาอัสฮาบุลญันนะตีอัสฮาบันนารีอันกอดวะจัดนามาวะอะดนาวะนาดาอัสฮาقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حققالوا نعم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمينفأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا الذينهم بالآخرة كافرون وهم بالآخرة كافرون มาดูความหมายนะวะนาดาวะนาดานี่หมายถึงเรียกนิดะฮัฟนิดะหมายถึงเรียกเวลาเรียกอาหรับนี่เขาใช้คำว่ายาอย่าโอ้นี่คือเรียกแล้วนะโอ้ลูกรักอย่าบุไนยะโอ้ลูกรักอย่าอุ้มมีโอ้แม่ของฉันว่าไปอย่าอาบาจีโอ้ยอของฉันวะนาดาอัสฮาบุญจันนะติอัสฮาบันนาร์ชาวสวรรค์ก็เรียกอะไรร้องเรียกชาวนรกนะอันนี้เขาเรียกว่ามีการเรียกกันเรียกกันเพื่อจะคุยกันละคือสามารถที่จะมองเห็นกันได้มันอยู่ติดกันใช่ไหมเกี่ยวกันบ้างก็มีกำแพงกั้นอยู่แต่ก็มองเห็นได้ไงมองเห็นได้เนี่ยถึงเรียกเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกอายะห์นึงพูดถึงอารอฟก็เป็นกำแพงกั้นเนี่ยตอนนี้พูดถึงสวรรค์กับนรกก่อนชาวสวรรค์ชาวนรกเรียกกันอัลกอดวะจัดนามาวะอะดนาร็อบบุนาฮักกอแท้จริงพวกเราได้พบแล้วว่าสิ่งที่ใครพูดเนี่ยชาวสวรรค์แท้จริงเราได้พบแล้วว่าสิ่งที่พระผู้อวยพรของเราได้สัญญาไว้แก่เรานั้นเป็นความจริงคือการตอบแทนต่างๆในผลงานความดีที่เราทำตอนนี้เราพบแล้วว่านี่คือของจริงเพราะมันก็จะมีบางคนเนี่ยไม่เชื่อโลกความตายคนที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยก็บอกว่าตายก็คือศูนย์เปล่าดับศูนย์ไปไม่มีอะไรแล้วเมื่อไม่มีอะไรแล้วเนี่ยคำถามว่าเกิดมาทำอะไรเกิดมาให้มาสนุกกันอย่างเงี้ยนะชีวิตจะเป็นยังไงบางคนไม่เชื่อโอ้ยเขาเถียงเป็นตู่เป็นตาไม่เชื่อแต่ว่าเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่ฉันเชื่อเนี่ยถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาคือเราเชื่อว่ามันจริงอยู่แล้วแหละเรากำลังแค่บอกว่า
ถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาก็ดีแต่ถ้ามันเป็นจริงก็แค่ก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าท่านไม่เชื่อแบบนี้อันตรายกว่าเพราะมันเป็นจริงขึ้นมาท่านอยู่ในนรกอันนี้คือการพูดกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะนอนมุสลิมนะแต่มุสลิมพูดไม่ได้ว่าไม่จริงมันคือจริงอยู่แล้วเราเชื่อว่ามันมีจริงแต่เขาเชื่อว่าไม่จริงเอาต่อมาฟาฮัลวะจัตุมและพวกเจ้าล่ะถามไปที่ชาวนรกว่าได้พบสิ่งที่อัลลอฮ์มาวาอัดรับบุกุมฮักกอสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สัญญาไว้เป็นความจริงไหมก็แน่นอนว่ากอลูนามนะเขาก็ตอบว่าเป็นความจริงชาวนรกบอกก็จริงเหมือนกันเพราะอัลลอฮ์บอกไว้หมดแล้วอ่ะไอ้คนชั่วไปไหนคนดีไปไหนแล้วก็มีผู้ประกาศคนหนึ่งประกาศขึ้นมาในหมู่พวกเขาว่าอัลลอนะตุลลอฮิอะลัซซอลิมีนขอให้อัลลอฮ์เนี่ยขอให้การสาปแช่งของอัลลอฮ์นั้นจงประสบแก่ผู้ที่อาธรรมทั้งหลายด้วยเถิดนะตรงนี้ที่บอกว่ามีผู้ประกาศคนหนึ่งได้ประกาศขึ้นในหมู่พวกเขาคือผู้แจ้งให้ทราบได้ประกาศในหมู่พวกเขาคือจงโดนกับพวกเขาด้วยเถิดหลังจากที่พระองค์ได้บอกถึงการกระทำของพวกเขาแล้วนะคือบรรดาผู้ที่ขัดขวางใครล่ะอัลลาดีนยัสุดดูนาอันซาบีลินละโดนโทษคือโดนโทษเพราะอะไรเพราะเป็นผู้ที่ขัดขวางหนทางของอัลลอฮ์เข้าใจไหมคำว่าขัดขวางหนทางของอัลลอฮ์คือเราจะไปทำความดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีอุปสรรคไปหมดเลยฉันเคยเจอนะเคยเล่าแล้วแหละไปเจอมุสลิมะคุมหัวดีแต่แกบอกว่าแกละหมาดซุบฮ์ไม่ได้เพราะแกต้องขายของเพราะบอกว่านี้ละหมาดเนี่ยไม่เกิน5นาทีหรอกไม่ใช่ละหมาด3ชั่วโมงนี่เอ้ยเหลือเวลาอีกตั้งเยอะไปขายสิโอไม่มีที่จ้ะเพราะว่าที่ฉันตรงเนี้ยที่ร้านเนี่ยมันมีคนเดินไปเดินมามันไม่มีสะอาดเลยฉันก็บอกนี้ก็หาที่ที่มันแห้งๆมีสะยะดาปูไม่เป็นไรหรอกเอาแค่ที่เห็นพอแก้ปัญหานี้อีกเอาล้อแล้วฉันจะถอดผ้าคลุมยังไงล่ะถอดไม่ได้อีกอาบน้ำละหมาดข้างนอกไอ้ที่พูดมาทั้งหมดนี่คือจะไม่ละหมาดนะคือจะดูแล้วตกลงอย่าละหมาดไม่ถ้าอย่าละหมาดเดี๋ยวฉันจะแก้ให้ทีละข้อสุดท้ายบอกว่าโอ้ไม่มีทางไหนและที่จะหนีการละหมาดได้ละหมาดได้สุดท้ายละหมาดได้ก็สอดเข้าไปสิผ้าเนี่ยแม่สอดเข้าไปได้เป็นไรหล่ะไม่ต้องแกะด้วยสมมติที่คนเขาเห็นก็สอดผ้าเข้าไปเอาแค่ส่วนหนึ่งก็ใช้ได้แล้วหูก็ยอดเข้าไปใส่แค่นี้นะดังนั้นเนี่ยมันไม่มีคำว่าทิ้งยกเว้นว่ามันจะไม่ได้จริงๆแต่เหตุที่ทิ้งเนี่ยเพราะอะไรเพราะไปเข้าทางชัยฏอนมันให้เราตั้งกฎเกณฑ์ของศาสนาซึ่งถามว่าเป็นกฎเกณฑ์จริงไหมเป็นกฎเกณฑ์จริงแต่อิสลามมีข้ออะไรข้อผ่อนปรนไงทำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะนั้นนำเรียนกับพี่น้องว่ามันจะมีบางคนที่เหมือนดูเหมือนเคร่งศาสนานะบางคนเนี่ยออกไปนอกบ้านนี่ไม่ละหมาดเลยเพราะจะเข้าใจว่าเป็นไงชุดที่ใส่เนี่ยเปื้อนจะเข้าบ้านต้องเปลี่ยนชุดนะชุดละหมาดต้องมีชุดเฉพาะแล้วนี่พอไปเข้าจดกฎแบบนี้เนี่ยพอออกนอกบ้านละหมาดไหมไม่ละหมาดแล้วเนี่ยมีอย่างงี้เนี่ยเป็นโรคเนี่ยโรควิสวัตด้วยนี่แหละถูกขัดขวางหนทางความดีแต่ถ้าคนที่จะละหมาดนะมันละหมาดจนได้แหละมันหาวิธีของมันโดยที่กฎเกณฑ์ต่างๆจะถูกผ่อนปรนตามสถานการณ์นะไอ้ที่เวลาเรียนศาสนาเนี่ยต้องเรียนข้อผ่อนผันด้วยอย่าลืมพอไม่เรียนข้อผ่อนผันนี่คราวนี้ยุ่งเลยทำไม่ได้สุดท้ายทิ้งละหมาดวะยะบะกูนะฮาอิวะจาและปรารถนาทางที่คดเคี้ยวอัลลอฮ์วักบัตทางอื่นที่เป็นความชั่วของมาบนะง่ายหมดเลยทำได้ง่ายหมดเลยไอ้ทางนี่เป็นของดีเนี่ยไม่ทำไอ้แต่ทางเรื่องอื่นล่ะเขาชวนไปทำไอ้ของไม่ดีนะโอ้โหสบายเลยมีเวลามากเลยแต่พอจะชวนมาฟังศาสนาอุ้ยยุ่งงานเยอะไม่มีเวลาแต่ถ้าทางอื่นที่นอกจากศาสนาเป็นทางที่คดเคี้ยวนะมีเวลาเนี่ยและเป็นไงพี่น้องและเขาบอกว่าและก็ปรารถนา
และต่อวันอาคิเราะห์นั้นเขาปฏิเสธขอโทษทีและในวันอาคิเราะห์นั้นเขาปฏิเสธนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งในสงครามอูฮุดมันมีบ่อน้ำชื่อบ่อน้ำว่ากอลีบบ่อน้ำกอลีบนบีเนี่ยนำศพของอาชญากรไปทิ้งในบ่อน้ำนะไปทิ้งในบ่อน้ำเสร็จแล้วนบีก็ตะโกนพูดว่ายาอบูญะฮัลบินฮิชามอันนี้ตายแล้วอบูญะฮัลตายนบีก็เอาไปโยนในบ่อนะแล้วก็มีอุตบะบินรอบีอะห์อันนี้ก็หัวหน้าโจกนี่พวกนี้มุชริกีนหมดเลยนะสงครามบะดัรแล้วก็ชัยบะบินอบีรอบีอะห์อันนี้พี่น้องกันอุตบะกับชัยบะซัมมารูอูซะฮุมนี่คือบรรดาหัวหน้าของพวกเขาบอกว่านบีบอกนี่คือหัวหน้าพวกเจ้าจะพบสัญญาที่พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าได้สัญญาเอาไว้จริงแล้วหรือยังแปลว่าตั้งแต่ตายเนี่ยอัลลอฮ์ให้เห็นเลยนะคนชั่วเนี่ยพอตายปั๊บเนี่ยรู้เลยว่าตัวเองจะอยู่ไหนคือไม่ต้องรอเข้านรกวันนั้นนะเห็นแล้วว่าตัวเองจะไปไหนรู้แล้วโดนแล้วก็อย่างที่บอกบัซซักก็โดนแล้วนะอุมัรจึงกล่าวว่าท่านรอซูลท่านกำลังพูดกับคนที่พินาศไปแล้วหรือหมายถึงมันตายไปแล้วขอโทษทีมันตายไปแล้วเนี่ยทำไมนบีต้องไปพูดด้วยตายไปแล้วนบีบอกว่าขอสาบานต่อชีวิตผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ก็คือต่ออัลเลาะห์ว่าพวกท่านได้ยินสิ่งที่ฉันกล่าวมามากพวกฉันเนี่ยพวกท่านน่ะไม่ได้ยินสิ่งที่ฉันกล่าวมามากไปกว่าพวกเขาหรอกแต่พวกเขาไม่สามารถตอบโต้ได้นั่นหมายความว่าไอ้คนตายเนี่ยไม่ได้ยินน่ะที่นบีพูดเนี่ยได้ยินแต่แค่ว่ามันต่อตบอะไรได้ไหมโต้ตอบอะไรไม่ได้ลิ้นไปละลิ้นพันอ่ะโอเคนะเอาอ่านต่อ46 47วะบัยนะฮูมาฮิญาบวะบัยนะฮูมาฮิญาบوَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا حاب الجنة السلام عليكم ونادوا أصحاب الجنة السلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون لم يدخلوا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّ بَنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم
أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون قالوا ما أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وبينهما ระหว่างชาวสวรรค์กับชาวนรกเนี่ยฮิญาบุนฮิญาบตรงนี้เขาแปลว่ากำแพงกั้นมีสิ่งกั้นอยู่ฮิญาบเนี่ยสมัยท่านหญิงไอชะเวลาที่จะมีคนมาหาท่านก็จะมีอะไรมีม่านกั้นนะจะพูดผ่านม่านนะฮิญาบเนี่ยความหมายเดียวเนี่ยคือกั้นมีที่กั้นอยู่เดี๋ยวนี้ก็แปลว่ากำแพงเลยซึ่งเป็นยังไงเนี่ยเราไม่รู้นะวัลลอฮุอะลัมนะอันนี้เป็นเรื่องไอ้มุนเกฟที่กุรอานกล่าวไว้เป็นอย่างไรว่าลองว่าลำแต่รู้ว่ามันมีที่กั้นอยู่เขาก็เลยว่าแปลว่ากำแพงเพราะว่ามันมีคนอยู่ข้างบนได้ไงโดยปกติในกำแพงใหญ่ๆเนี่ยเป็นไงมันก็สามารถขึ้นไปอยู่ไอ้ข้างบนได้แต่ถ้าม่านนี่ขึ้นไม่ได้นะหักนะม่านนี่ขึ้นไปอยู่ข้างบนไม่ได้หักก็แปลว่ากำแพงอาลันอารอฟว่าอาลันอารอฟและบนกำแพงเนี่ยไอ้บนที่กั้นอยู่เนี่ยระหว่างสวรรค์กับนรกเนี่ยรีจาลุนมีชายอยู่กลุ่มหนึ่งยะรีฟูนะกุลลัมบิซีมาฮุมมีชายอยู่กลุ่มหนึ่งอยู่บนกำแพงเนี่ยนะซึ่งพวกเขาก็รู้จักกันทั้งหมดด้วยกับเครื่องหมายนะที่พวกเขานะด้วยเครื่องหมายของพวกเขามีเขาเรียกว่ามีรู้จักกันจากเครื่องหมายเครื่องหมายคืออะไรเป็นคนดีไม่ดีมันจะมีเครื่องหมายบอกนะใบหน้าในวันกิยามัตอัลลอฮ์บอกแล้วใบหน้าสว่างสวยชาวสวรรค์ใบหน้าคนที่ชาวนรกมีเครื่องหมายอยู่ปรากฏที่ใบหน้าวะนาดาวอัสฮาบัลญันนะคนที่อยู่บนกำแพงก็คือคนที่อยู่ชาอะรอฟเนี่ยก็เรียกชาวสวรรค์ให้สลามอันสลามุนก็ให้สลามขอความสันติซึ่งเป็นคำทักทายของชาวสวรรค์นะการที่เราซ้อมสลามกันเนี่ยเราซ้อมคำทักทายชาวสวรรค์อัสสลามุอะลัยกุมสะลามสะลามุนอะลัยกุมก็คืออัสสลามุอะลัยกุมนั่นแหละแต่ใช้คำว่าสะลามุนอะลัยกุมสันติจงมีแด่ท่านทั้งหลายเถิดลัมยะดะคูลูฮาวะฮุมยะตะมาอูนโดยที่พวกเขาเนี่ยยังไม่ได้เข้าสวรรค์และพวกเขาก็มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเข้าทำไมเข้าไม่ได้ล่ะเพราะความดีกับความชั่วเขาบอกนะเมื่ออัลลอฮ์ตาอาลากล่าวถึงการโต้ตอบกันระหว่างชาวสวรรค์และชาวนรกแล้วระหว่างสวรรค์กับนรกนั้นมีกำแพงกั้นมิให้ทั้งสองฝ่ายมาปะปนกันอิบนุจารีดได้กล่าวว่ากำแพงที่กั้นระหว่างสวรรค์กับนรกนั้นคือกำแพงที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ฟะดูริบาบัยนะฮุมบิซูรินขณะนั้นจะมีกำแพงที่มีประตูบานหนึ่งมีประตูด้วยนะกำแพงเนี่ยมีประตูอยู่บานหนึ่งมาขวางกั้นระหว่างเขานี่อยู่ในกุรอานเนี่ยซูเราะห์อัลฮะดีษด้านในของมันนั้นมีความเมตตาด้านนอกของมันคือการลงโทษประตูอะประตูฝั่งชาวสวรรค์ก็เมตตาไอ้ฝั่งชาวนรกก็ลงโทษกำแพงนั้นก็คืออัลอารอฟนั่นเองวะอัลอารอฟรีจาลุนอยู่ในซูเราะห์อารอฟ
สาเหตุสาเหตุที่ไม่ได้เข้าสวรรค์แล้วก็ไปนรก ที่อยู่บนกำแพงเพราะ ความดีกับความชั่วของเขานั้นเป็นไง เท่ากันพอๆกันอัลลอฮ์มิได้ให้ความปรารถนาแรงกล้าในหัวใจพวกเขานอกจากความประเสริฐและจิตใจของพวกเขาคืออย่างนี้ไอการกระทำผลงานเนี่ยมันชัดอยู่แล้วแต่ใจอ่ะใจเนี่ยอยากไปไหนอยากไปสวรรค์ไอใจที่อยากไปสวรรค์นี่แหละคือความประเสริฐอย่างนึงพี่น้องรู้นะการที่คนคนนึงอยากจะไปสวรรค์เนี่ยนี่คือความประเสริฐในใจของเราอย่างนึงคือใจไม่ได้ใฝ่ชั่วพูดง่ายใจน่ะไฟดีนั่นแหละแต่บางครั้งมันมีบางอย่างมาฉุดมาดึงคือเขาเนี่ยถ้าเกิดไม่มีอะไรมาดึงเนี่ยเขาก็คนดีคนนึงคือใจมันไฟดีนะคราวนี้ และเมื่อบรรดาสายตาของพวกเขาหันไปทางชาวนรกก็คืออยู่ระหว่างการก็หันไปมองชาวนรกกอลูร็อบบะนาเขาก็ขอดุอาเลยโอ้อัลลอฮ์อย่าให้เราอยู่ร่วมกับกลุ่มชนที่อาธรรมนี้โดยเถิดเห็นยังมองไปชาวสวรรค์ใจอยากจะเข้าสวรรค์มองไปทางชาวนรกเป็นไงขอให้เราไม่อยู่รวมกับพวกชาวนรกโดยเถิดเสร็จแล้ววะนาดาอัสฮาบุลอารอฟและบรรดาผู้ที่อยู่บนกำแพงนั้นก็ได้ร้องเรียกชายกลุ่มหนึ่งอันนี้พูดถึงชาวนรกละร้องเรียกใช้กลุ่มชาวนรกยาริฟูนาหุมบีซีมาหุมชาวนรกก็มีเครื่องหมายอยู่ชาวนรกก็จะมีเครื่องหมายชาวสวรรค์ก็มีเครื่องหมายกอลูมาอักนาอันกุมบอกว่าไงครับโดยกล่าวว่าสาเหตุที่ชาวนรกไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยอักนาอันกุมคือพวกเจ้าเนี่ยสะสมทรัพย์สินเงินทองอักนาอย่างที่บอกไปแล้วว่าส่วนใหญ่ของคนที่เข้าสวรรค์เนี่ยคนจนเนี่ยคนรวยมีส่วนน้อยและส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าก็ไปอยู่ในนรกเพราะอะไรเพราะสะสมทรัพย์วันนึงหาแต่ตังค์ไม่สนใจเรื่องละหมาดหาแต่ตังค์อย่างเดียวเอาตังค์เป็นใหญ่นะหาแต่ตังค์แล้วไงต่อลายานะจัมอูฮุมและก็สะสมมันวะมากุนตุมตัสตักบิรูลแล้วก็เป็นพวกที่โอหังมีคนมาเตือนมีคนมาบอกว่าทำไมเราไม่ละหมาดโอ้ยเสียเวลาฉันเอาเวลาไปทำหากินดีกว่าโอหังอีกต่างหากอัลลอฮ์บอกว่าไอความโอหังนี้เนี่ยหรือทรัพย์สินเนี่ยที่ได้มาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ไม่อำนวยประโยชน์แก่เจ้าเลยในวันกิยามะฮ์กลายเป็นบาปต่างหากอาฮาอุลัยอิลลีนะอักซัมอักซัมตุมลายานาลูฮุมุลลอฮุบิเราะห์มะฮ์ชนเหล่านี้ใช่ไหมคือผู้ที่เจ้าได้สาบานไว้ว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงให้ความเมตตาใดๆแก่ประสบแก่พวกเขาคนเหล่านี้เปล่าที่พระเจ้าบอกไว้ว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้ความสำเร็จเด็ดขาดนะเสร็จแล้วอุดคูลูแปลว่าอะไรอุดคูลุนจันนะพวกเจ้าจงเข้าสวรรค์กันเถิดโดยไม่มีความหวาดกลัวใดๆแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าก็จะไม่เสียใจคือสุดท้ายเนี่ยเขาไปสวรรค์กับไปนรกกันหมดแล้วไอ้นี่ยังอยู่ค้างอยู่บนไหนบนกำแพงอยู่เลยคือสุดท้ายเนี่ยอัลลอฮ์ตัดสินสุดท้ายแต่ด้วยกระใจที่ปรารถนาอยากไปสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้เข้าสวรรค์ไปแต่เข้าสุดท้ายสุดเลยเข้าช้าหลังกับเพื่อนเลยเพราะไปอยู่บนกำแพงนะสุดท้ายอัลลอฮ์บอกอุดดะคูลุนจันนะเข้าสวรรค์ไปพวกเราอย่าไปนะอันนี้ก็อย่าให้เป็นนะพี่น้องอันนี้ก็อย่าให้เป็นให้ไปก่อนสุดท้ายก็คือได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่มีความหวาดกลัวใดๆและก็ไม่เสียใจนะแต่ว่าสาเหตุที่เข้าความดีความชั่วเท่ากันเพราะหัวใจของเขาเนี่ยใฝ่ที่จะอยากไปสวรรค์นั่นแหละคือความประเสริฐอย่างหนึ่งนะอันนี้ก็ขอให้พวกเราเนี่ยขอดุอากันเสมอนะให้เราได้เข้าสวรรค์ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและห่างไกลจากไฟนรกซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์